ห็นไหมคะนู่นมีฮอตำรวจบินอยู่บนหัวเราพอดีเลยเห็นไหมมันยังช่วงพีคอยู่อ่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะช่วงที่มอสอยู่บ้านก็อยู่บ้านนะคะไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้ก็เนี่ยแหละค่ะฝึกบินโดรนไปก่อนเผื่อว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะมอสก็จะได้เอาภาพมุมสูงเนี่ยมาฝากทุกๆคนที่ติดตามมอสนะคะมอสนะคะอยู่ที่ลอสแอนเจลิสลอสแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถ้าทุกคนเห็นตัวเลขในอเมริกาตอนนี้นะคะคือตัวเลขเยอะมากวันที่มอสอัดคลิปเนี่ยเกือบจะ 600,000 แล้วอะจากที่มอสจดบันทึกไว้นะคะแล้วก็มาลองเช็คดูตอนนี้มันเป็นช่วงพีคของอเมริกามากมีผู้ติดเชื้อนะคะ3วัน 100,000 ถ้าเมืองอื่นนะคะตอนนี้เขายังให้ stay at home เนี่ยถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือเมษายนแต่ว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยนู่นเลยยืดไปจนถึง15พฤษภาคมนะคะก็ตอบอีก15วันเนาะแต่เอาจริงๆนะมอสก็ไม่รู้ว่าเขาจะยืดเวลาให้เราแบบว่าอยู่บ้าน stay at home ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะ15พฤษภาคมเอาจริงๆมันก็อีกเดือนนึงมอสมองว่าในอเมริกาตอนนี้นะคะมันยังช่วงพีคอยู่อะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมอสจะสอนวิธีการพับหน้ากากแบบใช้เองด้วยเพราะว่าหลายๆคนถามเข้ามานะคะว่าคลิปก่อนหน้านู้นที่มอสแบบทำไปเนี่ยทำยังไงบ้างมันอาจจะเร็วไปหน่อยนะในอเมริกานะคะการตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ยจะฟรีนะคะไม่ว่าคุณจะมีอาการหรือว่าไม่มีอาการเนี่ยก็แค่ลงทะเบียนแล้วก็ขับรถไปตรวจนะคะเป็นแบบว่าได้ทรูนะคะถ้าเกิดคุณติดเชื้อโควิดขึ้นมาเนี่ยและไม่ได้มีอาการสาหัสถึงแบบว่าหายใจไม่ออกหรือว่าอะไรเขาให้คุณอะกลับมารักษาตัวที่บ้านนะคะมากักตัวที่บ้านเนี่ยไทลีนอลค่ะเห็นบอกว่าถ้าแบบว่ามีอาการไข้ขึ้นสูงอะไรเนี่ยก็คือกินยาไทลีนอลไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้โควิดก็ไม่มียารักษาจริงๆมีคนที่เขาติดเชื้อโควิดเยอะนะคะแล้วก็รักษาตัวเองที่บ้านหายหลายคนมากๆโอเคอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดหน้าที่มอสมีอยู่นะคะก็แค่พับครึ่งไปแบบนี้พับครึ่งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งนะชึบแล้วก็พับครึ่งอีกแล้วก็พับครึ่งอีกคราวนี้เราก็อยากได้แบบด้านนี้สวยงามเนาะแล้วก็กลับอีกรอบนึงนี่ค่ะมอสก็ใช้เห็นไหมเป็นไอเนี่ยยางรัดผมนี่แหละใส่เข้าไปก็ดูด้วยถ้าเกิดว่าหน้าใหญ่ก็อย่าเอาเข้าไปเยอะเดี๋ยวมันรัดเก็บให้มันสวยงามนิดนึงเห็นไหมแป๊บเดียวเองทำไม่ถึง1นาทีนั่นนะแล้วก็เก็บให้มันสวยงามไม่ดับนะคะเขาบอกว่าวิธีจะเช็คว่าหน้ากากของเราเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าก็คือให้ใส่แล้วก็ลองจุดกระเทียนหรือว่าไฟแช็กอะไรก็ได้แต่มอสมีเป็นอันนี้ก็ลองเทสดูเห็นไหมเมื่อกี้มันแบบ จะหมดลมก่อนถือว่าใช้ได้ผ่านนะคะอุ้ยเห็นไหมมีฮอตำรวจบินอยู่ด้วยไม่รู้ว่าบินมาสำรวจอะไรนะคะปกติแล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยชอบมีแบบว่าฮอของตำรวจนะคะเขาก็จะมาบินวนๆหรือว่าตำรวจก็เห็นว่าเราไม่ได้ใส่หน้ากากหรือเปล่าไม่นะโทโมไม่เห็นมั้งดูจากระเบียงห้องนะคะเห็นไหมเห็นตึกไกลๆนู่นว่ะตรงนั้นน่ะเป็นดาวทาวน์นะคะคือตึกแถวที่มอสอยู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเต็มที่แบบ 7-8 ชั้นแต่ว่าในดาวทาวอ่ะของลอสแอนเจลิสเนี่ยมันจะสูงมากแล้วเราสามารถมองจากตรงเนี้ยเห็นไกลๆนู่นสภาพอากาศวันนี้คือแบบครึ้มๆเนาะเหมือนแบบ
ฝนจะตกแล้วอ่ะเมื่อวานยังแบบแดดออกฝนตกแดดออกคืออย่างนี้ตลอดเลยอากาศแบบว่าชวนต่อการแบบแพร่เชื้อมากเลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีเขาจะให้เปิดอีกเดือนหน้าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอากาศที่ลอสแอนเจลิสตอนนี้นะคะก็ประมาณ 18-19 องศานะคะมอสก็จะพยายามทำแบบว่าพวกเนี่ยซุปร้อนๆกินนะคะวันนี้ทำซุปไก่ด้วยคือหน้าตาพอใช้ได้แต่ว่ารสชาติเนี่ยก็นะตามนั้นหอมด้วยล่ะคือรู้สึกไหมว่าเวลาที่แบบอยู่แต่บ้านแล้วแบบว่าเราไม่ค่อยได้เดินออกไปไหนไม่ได้ออกกำลังกายแล้วแบบท้องจะอืดอะไรเงี้ยท้องผูกอ่ะมอสเป็นแต่ว่ามอสจะใช้วิธีแบบกินไอเนี้ยค่ะเป็นแอปเปิลไซเดอร์นะคะเป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็จะเป็นแบบว่าน้ำอุ่นนะคือสูตรเนี้ยมอสได้มาจากแม่เองคือแม่มอสเขาบอกว่าเฮ้ยลูกกินสิเพราะว่ากินแล้วอ่ะมันจะช่วยให้แบบว่าท้องไม่อืดไม่แบบอะไรแล้วจริงๆมันก็ดีหลายอย่างนะแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนกินได้อะไรยังไงบ้างนะคะประมาณ2ช้อนชานะคะอุ้ยมันพวดไปเลยอ่ะไม่เป็นไรเราชอบกินเปรี้ยวแล้วก็ใส่น้ำอุ่นไปอยากให้มันเปรี้ยวน้อยหน่อยก็ใส่น้ำไปพิงซอสนะคะฮิรามยันซอสคือที่ใส่ไปเพราะว่ามันเปรี้ยวมากเลยไงแต่กินแล้วมันก็ดีนะมดว่ามันเหมือนแบบคล้ายๆกับน้ำมะนาวแหละเดี๋ยวชิมก่อนเปรี้ยวจะบอกว่ามันไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวมันร้อนดูควันดิฆ่าเชื้อโรคอย่างแท้จริงถ้าเกิดว่าใครมีสูตรอาหารหรือว่าสูตรเครื่องดื่มหรือว่าอยู่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมอะไรกันบ้างก็อย่าลืมช่วยแชร์บอกมอสด้านล่างด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ